การสวดมนต์ขณะขับรถเป็นสิ่งควรทําหรือไม่คะถ้าหากว่าสติของคุณยังดีอยู่คุณพบว่าหูตาคุณยังคมชัดโอเคแต่ถ้าหากว่าคุณอยู่ในโหมดที่ว่าขับรถแล้วสวิชไปอยู่ในโหมดที่สวดมนต์แล้วลืมโหมดขับรถอันนี้ไม่ดีนะะดูที่ใจตัวเองถ้าหากว่ามันยังมีสติเต็มร้อยเอาเอาขับเวลาขับรถเนี่ย ต้องเต็มร้อยอยู่กับการขับรถให้ได้ก่อนมองเห็นทางได้ตลอดเวลาก่อนถ้าพบว่าตาคุณยังกว้างหูตาย,ยังกว้างไกลนะคมชัดเห็นอะไรต่อเมื่ออะไรบนถนนได้ตลอดแล้วก็มีปฏิกิริยาโต้อตอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นบนถนนได้นะเลี้ยวพอจะถึงทางเลี้ยวซ้ายอ้าวเลี้ยวซ้ายทันทีเลี้ยวขวาอ้าวเลี้ยวขวาทันทีอย่างนี้เนี่ยเป็นเรียกว่าร้อยเปอร์เซ็นะ,ะ,นะะถ้าหากว่าในร้อยเปอร์เซ็นนั้นคุณเอาไปใช้ส่วนมนแล้วไม่ไม่เสียนะ อันนั้นโอเคแต่ถ้าส่วนมนปุ๊บแล้วภาพมันรางเรือนไปนะจะซ้ายมันมันไม่สามารถซ้ายได้ทันทีมันต้องคิดก่อนยเดี๋ยวต้องทำยังไงอย่างนี้ไม่ดีแน่นอนนะครับ